สวัสดีท่านผู้ชมท่านและท่านสมาชิกชมรมคนชอบฮีโร่ทุกคนกันด้วยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งในเวอร์ชั่นคอมิกหรือซีรีส์จักรวาล Invisible ก็น่าจะเป็นแหล่งรวมของเหล่าบรรดาตัวละครที่เป็นภัยพิบัติระดับหมอลำแบบเน้นๆคือสู้กันแต่ละครั้งนะครับบ้านเมืองพังกันเป็นว่าเล่นผู้คนล้มตายกันเป็นผักปลาเพียงแค่ตัวละครหนึ่งตัวก็สามารถเป็นภัยความมั่นคงของทั้งดวงดาวหรือดีไม่ดีนะด้วยความแข็งแกร่งของตัวละครภายในจักรวาลนี้พวกเขาคนใดคนหนึ่งก็อาจจะสามารถทำลายล้างทั้งอารยธรรมได้ด้วยตัวคนเดียวก็มีให้เห็นกันอยู่ไม่น้อยคือถ้าเราจะบอกว่าคอมิกและก็ซีรีส์ของ Invisible มันคือ Dragon Ball ของทางฝั่งอเมริกาผมว่ามันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ไม่เกินจริงไปเลยนะเนื่องจากยิ่งระยะเวลาในการดำเนินเนื้อเรื่องมันผ่านไปนานมากเท่าไหร่มันก็จะมีตัวละครสเกลเทพๆตัวละครสเกลโกงๆตัวใหม่ๆโผล่มาอยู่เรื่อยๆจะทำให้เหล่าบรรดาตัวละครที่ครั้งหนึ่งพวกเราอาจจะเคยมองว่าเขาคนนี้ก็น่าจะเป็นจุดสูงสุดของเรื่องไปมาๆนะเหนือฟ้ายังมีฟ้าตัวละครที่เราเคยคิดว่าเขาแข็งแกร่งที่สุดภายในเรื่องกลับกลายเป็นเพียงแค่ตัวละครปลายแถวที่ในช่วงหลังนี้ก็คือแทบจะสู้ใครเขาไม่ได้โดนตัดบทกันรัวภายในวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาจัดเทียร์แล้วกันนะ10อันดับตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดภายในจักรวาล Invisible ตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมกันโดยก็ต้องขอย้ำไว้ก่อนว่าเทียร์ลิสต์ที่เราจะมาจัดอันดับกันภายในวันนี้ไม่ใช่การยืนยันจากทาง Official นะเป็นเพียงแค่การจัดอันดับตามมุมมองของผมดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรผิดไปหรือเรียงสเกลของตัวละครตัวใดไปไม่ถูกใจใครไปนะครับก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยเนอะและที่สำคัญเนื้อหาภายในคลิปนี้ก็จะมีการเปิดเผยเรื่องราวบางส่วนจากในคอมิกต้นฉบับของ Invisible ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตซีซั่นหน้าหากใครยังไม่อยากจะรู้เนื้อเรื่องในส่วนนี้นะครับก็สามารถกดปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยมาเริ่มต้นกันด้วยอันดับที่10ของคลิปนี้อย่าง Monster Girl หรือ Amanda หวานใจของเต้าโรบอทหากเรามองกันเผินๆนะปัจจุบันภายในซีรีส์ Invisible Season 2 Monster Girl ก็อาจจะเป็นตัวละครที่ไม่มีใครนึกถึงนะเมื่อเราพูดถึงตัวละครสุดแกร่งภายในจักรวาล Invisible เพราะนอกจากฉากที่เธอซัดหน้า Rex เข้าไปแบบจังๆในซีซั่น1หลังจากนั้นเป็นต้นมาร่าง Monster Form ของ Amanda ก็ไม่ค่อยได้มีซีนโชว์เทพอะไรเหมือนกับคนอื่นเขามากนักส่วนใหญ่มันจะเป็นซีนการกระหนุงกระหนิงกันระหว่างเธอกับ Rudy มากกว่าอย่างไรก็ตามถึงในตอนนี้ Monster Girl อาจจะยังไม่ได้มีซีนโชว์ให้เธอได้เฉิดฉายแต่ Amanda ก็นับเป็นกำลังรบที่สำคัญของทางฝั่งมนุษย์โลกเป็นอย่างมากเนื่องจากร่าง Monster Form ของเธอก็มาพร้อมกับศักยภาพแฝงที่สามารถทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่ที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดคนหนึ่งของโลกได้ไม่ยากเลยนะถ้าเกิดเธอต้องการโดยพลังของ Monster Girl มันก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากคำสาปส่งผลให้เธอก็ได้รับความสามารถในการแปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดผู้มาพร้อมกับพละกำลังและความทนทานอย่างมหาศาลอาจจะมีข้อเสียอยู่หนึ่งอย่างในเมื่อมันขึ้นชื่อว่าคำสาปนะพลังนี้มันก็เลยมาพร้อมกับผลข้างเคียงที่เมื่ออแมนด้ายิ่งแปลงร่างเป็นมอนสเตอร์ฟอร์มมากเท่าไหร่ร่างมนุษย์ของเธอมันก็จะยิ่งเด็กลงมากขึ้นเรื่อยๆคือยิ่งใช้พลังเธอก็จะยิ่งโตหดถึงภายในเรื่องภาพลักษณ์ของอแมนด้าณปัจจุบันนี้เธอจะเหมือนกับเด็กประถมแต่จริงๆแล้วอายุจริงๆของอแมนด้ามันก็ปาไป20กว่าเพียงแค่ข้อเสียในจุดนี้ที่โรบอทพยายามที่จะหาทางแก้ไขมันก็มาพร้อมกับข้อดีอยู่หนึ่งอย่างนั่นก็คือยิ่งร่างมนุษย์ของอแมนด้าเด็กลงมากเท่าไหร่มันก็ย่อมจะหมายความว่าร่างมอนสเตอร์ฟอร์มของเธอก็จะยิ่งเติบโตและมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นโดยภายในมัลติเวิร์สของ Invisible มันก็มีอยู่หลายจักรวาลเลยที่อแมนด้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรูดี้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องการแปลร่างของเธออย่างเช่นการที่ในจักรวาลหนึ่งที่อแมนด้าก็ได้ใช้พลังของตัวเองต่อมาเรื่อยๆใช้แบบโนสนโนแคร์จนทำให้อแมนด้าภายในจักรวาลนี้ก็มีสภาพกลายเป็นทารกอย่างที่พวกเราเห็นกันในขณะที่ร่างมอนสเตอร์ฟอร์มของเธอมันก็ได้เติบโตจนกลายเป็นไคจูขนาดยักษ์ที่สามารถถล่มทั้งเมืองได้ด้วยตัวคนเดียวดังนั้นหากเราว่ากันด้วยเรื่องของศักยภาพแฝงภายในตัว Monster Girl ถึงภายในจักรวาลหลักพวกเราก็น่าจะไม่มีโอกาสได้เห็น Monster Girl ในร่างของไคจูเหมือนกับในจักรวาลอื่นแต่ยังไงซะสำหรับผมความแข็งแกร่งของ Monster Girl ในช่วงกลางๆเรื่องมันก็ย่อมจะต้องมาติดอยู่ในอันดับที่10อยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาอันดับที่9 Immortal
ถึงในปัจจุบันบทบาทส่วนใหญ่ของอิมมอร์ทัลที่พวกเราได้เห็นกันภายในอนิเมชันซีรีส์มันก็มาจะเป็นโมเมนต์ที่เขาโดนคนนู้นยำคนนี้ยำก็อยากให้ภาพลักษณ์ความเป็นกระสอบทรายสาขาโลกของอิมมอร์ทัลหลอกตาคุณได้เพราะอิมมอร์ทัลก็น่าจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ติดท็อป5ของฮีโร่ที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดบนโลกหากนับเพียงแค่ชาวโลกสายเลือดแท้ที่ไม่ได้เป็นลูกผสมกับเผ่าพันธุ์อื่นโดยอิมมอร์ทัลเขาก็คือมนุษย์ที่ได้รับความเป็นอมตะมาพร้อมกับความสามารถเหนือมนุษย์เมื่อราวๆ 3,000 ปีก่อนเนื้อหาในส่วนนี้ทั้งในซีรีส์และคอมิกก็ไม่ได้มีการลงลึกนะว่าใครหรืออะไรเป็นสิ่งที่มอบพลังให้กับอิมมอร์ทัลแต่เอาเป็นว่าหลังจากที่เขาได้รับความเป็นอมตะฆ่าไม่ตายมาอิมมอร์ทัลจึงเป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมภายในเหตุการณ์สำคัญภายในประวัติศาสตร์ของมนุษย์มาแล้วหลายต่อหลายยุคในแง่ของความแข็งแกร่งถึงทรงมันจะดูไม่ให้แต่อิมมอร์ทัลก็ถูกจัดเอาไว้ให้เป็นตัวละครที่มีความแข็งแกร่งในระดับเดียวกับทหารชาววิลทรัมบวงเล็บพวกลูกกระจอกต๊อกต่อยตัวประกอบที่ไม่ได้มีบทบาทสำคัญอะไรภายในเรื่องนี่แหละครับสเกลความแข็งแกร่งของอิมมอร์ทัลก็คือพอฟัดพอเวียงกับทหารชาววิลทรัมที่เป็นตัวประกอบคือถึงมันจะดูไม่ค่อยมีรัศมีความเป็นฮีโร่ท็อป3นะแต่มันก็นับเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจมากเลยนะสำหรับตัวละครที่เป็นมนุษย์สายเลือดแท้และสามารถเผชิญหน้ากับทหารชาววิลทรัมแล้วรอดชีวิตมาได้ถึงจะเป็นเพียงแค่พวกตัวประกอบก็ตามถึงในช่วงกลางๆเรื่องทั้งในแง่ของพละกำลังและความเร็วของอิมมอร์ทัลมันก็จะไม่สามารถเทียบชั้นหรือทำให้เขาต่อกรกับมาร์คได้เหมือนกับในช่วงแรกของเรื่องแต่สิ่งที่นับเป็นจุดแข็งของอิมมอร์ทัลนั่นก็คือความอึดตามชื่อว่าอมตะคือต่อให้เขาจะได้รับบาดเจ็บปางตายถึงขนาดไหนแบบที่พวกเราได้เห็นกันเป็นบ่อยภายในเรื่องขอเพียงแค่เขายังคงมีจิตใจที่อยากจะสู้ต่อไปตัวเขาก็สามารถฟื้นคืนชีพกลับมาสู้ใหม่ได้เสมอและเมื่อนำเอาจุดแข็งส่วนนี้ไปผนวกเข้ากับความรู้และประสบการณ์ต่อสู้ที่เขาก็ได้สะสมมาเป็นระยะเวลาหลายพันปีอิมมอร์ทัลถึงเขาจะไม่ใช่ชาวโลกที่แข็งแกร่งมากที่สุดแต่เขาก็นับเป็นนักวางยุทธศาสตร์ที่มีความน่าเกรงขามเอามากมากทั้งอึดทั้งหัวดีการันตีคุณภาพด้วยฝ่ามือและฝ่าเท้าของพ่อลูกตระกูลเกสันมาแล้ว 8. โรบอทใช่ครับโรบอทคนนั้นแหละที่ณปัจจุบันนี้ภายในซีซั่น2เขาก็กำลังติดหญิงเอามากๆถึงขั้นที่ยอมขโมย DNA ของเพื่อนมาเพื่อสร้างร่างกายจะได้เอาไปจีบสาวคือแน่นอนครับถ้าเกิดเรานับกันเพียงแค่ในแง่ของพละกำลังความแข็งแกร่งของโรบอทมันก็น่าจะไม่ต่างอะไรกับมนุษย์ธรรมดาทั่วไปแล้วเพราะอะไรกันคือสิ่งที่ทำให้ผมมองว่าโรบอทนั้นคือตัวละครที่เหนือกว่าอิมมอร์ทัลสิ่งนั้นก็คือมันสมองและความอัจฉริยะในระดับที่ไม่เป็นสองรองใครภายในจักรวาลฟังไม่ผิดครับสเกลระดับจักรวาลเลยไม่ได้นับกันเพียงแค่บนโลกคือเราสามารถกล่าวได้เลยว่าภายในจักรวาล Invisible โรบอทก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีความอัจฉริยะมากที่สุดคนหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยซึ่งได้รับการพิสูจน์มาแล้วผ่านการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ต่างๆที่หลายคนทำไม่ได้อยู่ตลอดทั้งเรื่องโดยความอัจฉริยะเหนือล้ำของโรบอทมันก็ส่งผลให้เขาช่วงหนึ่งก็สามารถพิชิตฮีโร่ทั้งโลกได้ด้วยตัวคนเดียวซึ่งต้องขอพูดให้ชัดว่าคำพูดในส่วนนี้ผมไม่ได้เปรียบเลยนะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โรบอทสามารถเอาชนะฮีโร่ส่วนใหญ่ของโลกและทำให้พวกเขายอมจำนนไม่คิดสู้และยอมรับข้อเสนอที่โรบอทได้ยื่นให้กับชาวโลกด้วยการใช้เพียงแค่มันสมองของเขากับกองทัพหุ่นยนต์อีกจำนวนหนึ่งในการไปไล่จัดการกับเหล่าบรรดาตัวละครที่น่าจะเป็นอุปสรรคต่อแผนการของเขาและแน่นอนหนึ่งในเส้นหนามของโรบอทในตอนนั้นก็คือพระเอกของเรื่องอย่าง Invisible ของเรานั่นเองซึ่งโรบอทก็ได้พิสูจน์ให้เราได้เห็นกันแล้วว่าต่อให้จะเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีความแข็งแกร่งแบบชาววิลทรัมสายเลือดแท้หรือไม่ก็ลูกครึ่งแบบมาร์คก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับเขาเลยเมื่อจะต้องมาเผชิญหน้ากับความอัจฉริยะของโรบอทเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรบอทเองก็ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและสังเกตพฤติกรรมของมาร์คมาโดยตลอดจนทำให้เขาเองก็ได้สร้างกลยุทธ์เพื่อรับมือกับชาววิลทรัมโดยเฉพาะขึ้นมาโดยการใช้ประโยชน์จากการที่อวัยวะในส่วนหูชั้นในของชาววิลทรัมจะมีความละเอียดอ่อนมากกว่าร่างกายส่วนอื่นๆในระยะแรกโรบอทก็จะได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถส่งคลื่นความถี่สูงเพื่อสร้างความเสียหายให้กับหูชั้นในของชาววิลทรัมได้โดยตรงก่อนที่ในช่วงที่เขาเริ่มแผนการของตัวเองที่คิดจะเทคโอเวอร์โลกไอ้เจ้ากลยุทธ์ดังกล่าวมันก็ได้รับการปรับปรุงขึ้นมาใหม่โดยการที่โรบอทก็ได้ทำการออกแบบชุดกราดที่เขาได้สร้างขึ้นมาให้เมื่อใดก็ตามที่พวกมันถูกโจมตีด้วยแรงกระทำอันมหาศาลตัวชุดกราดเองก็จะมีกลไกในการเปลี่ยนแรงกระทำเหล่านั้นให้กลายเป็นคลื่นเสียงสะท้อนกลับไปโจมตีอีกฝ่ายแทนและอย่างที่บอกครับว่าคลื่นเสียงมันเป็นจุดอ่อนของชาววิลทรัมดังนั้นยิ่งพวกเขาโจมตีชุดกราดพวกนี้ด้วยแรงอันมหาศาลมากแค่ไหนดาเมจคลื่นเสียงที่มันจะสะท้อนกลับไปทำร้ายพวกเขาก็จะมีมากเป็นทวีคูณแล้วก็แน่นอนครับไอ้เจ้าชุดเกาะสเปคแบบนี้ของโรบอทมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่ตัวเดียวแต่มีเป็นกองทัพซึ่งหุ่นทุกตัวมันก็จะมีศูนย์กลางการควบคุมอยู่ที่โรบอทเพียงคนเดียว
และถ้าเกิดว่ามันยังโมไม่พอนะคือในระหว่างที่เขากำลังดำเนินแผนการควบคุมโลกแบบเบ็ดเสร็จของตัวเองอยู่เขาก็ไม่ได้โฟกัสไปที่ภารกิจใดภารกิจหนึ่งนะเพราะเขาทำทุกอย่างพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นการสั่งการพวกหุ่นการคุยกับคนนู้นคนนี้เจรจากับมาร์กแล้วก็พวกของโนแลนและอื่นๆอีกมากมายที่มันเกิดขึ้นเป็นความวุ่นวายในตอนที่โรบอทคิดจะเทคโอเวอร์โลกมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันเท่านี้นะครับโรบอทก็พิสูจน์แล้วว่าภายในจักรวาล Invisible ต่อให้ไม่ใช่ตัวละครที่มีพละกำลังอย่างมหาศาลก็สามารถเป็นตัวละครที่มีความอันตรายได้ไม่ต่างกับพวกตัวละครศักยภาพคนอื่นๆภายในเรื่อง 7. Atom Eve หนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้โรบอทเทคโอเวอร์โลกมาเป็นของตัวเองได้ปัจจัยสำคัญมันก็คือการที่ในช่วงนั้นอีฟก็กำลังตั้งท้องอยู่เธอจึงไม่สามารถใช้พลังของตัวเองได้อย่างเต็มที่เหมือนตอนปกติเพราะการใช้พลังมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อลูกในท้องของเธอได้และผมก็เชื่อนะระดับโรบอทเขาเองก็น่าจะรู้ว่าจากคุณสมบัติของพลังที่อีฟมีพลังของอีฟก็ย่อมจะต้องเป็นอุปสรรคต่อแผนการในการเทคโอเวอร์ของเขาอยู่แล้วเป็นธรรมดาดังนั้นโรบอทจึงเลือกใช้ช่วงเวลาที่อีฟยังไม่คลอดลูกนี่แหละในการเริ่มแผนการของเขาเพราะอย่างน้อยอีฟก็น่าจะไม่เสี่ยงชีวิตลูกของเธอด้วยการใช้พลังของเธอมาอยู่เขาหรอกเนื่องจากพลังของอะตอมอีฟมันก็คือความสามารถในการรับรู้และจัดการกับสสารรวมถึงพลังงานของสิ่งต่างๆได้จนถึงระดับโมเลกุลขอเพียงแค่เธอเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างของสิ่งที่เธอต้องการจะเปลี่ยนแปลงหรือเสกมันขึ้นมาก็พอคือถึงในตอนแรกพลังของอีฟมันจะได้รับการระบุว่ามันจะสามารถใช้ได้เพียงแค่กับสิ่งของที่ไม่มีชีวิตเท่านั้นแต่จริงๆแล้วพลังของอีฟมันก็สามารถใช้กับพวกสิ่งมีชีวิตได้เหมือนกันเพียงแค่ในระยะแรกจิตใต้สำนึกของเธอจะบล็อกความสามารถในส่วนนี้ไว้จากความรู้สึกลึกที่เธอคิดว่าการเข้าไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตมันดูเป็นอะไรที่ผิดศีลธรรมมันก็เลยทำให้สเกลพลังของอะตอมอีฟจริงๆแล้วเธอก็เป็นตัวละครที่มีความใกล้เคียงกับด็อกเตอร์แมนฮัตตันไปอย่างมากเลยนะเพียงแค่เธอไม่ได้ตัวสีฟ้าและยังคงความรู้สึกแบบมนุษย์เอาไว้ได้อยู่ข้อจำกัดเพียงอย่างเดียวของพลังที่เธอมีนั่นก็คือจินตนาการของตัวอีฟเองเขาว่าถึงจริงๆอะตอมอีฟจะเป็นตัวละครที่มีศักยภาพในระดับเดียวกับด็อกเตอร์แมนฮัตตันแต่ก็อย่างที่เราเห็นกันนั่นแหละครับคือสิ่งที่อีฟสร้างมาส่วนใหญ่มันดูเปราะและแตกหักง่ายเอามากๆถึงเธอจะเป็นตัวละครที่มาพร้อมกับความสามารถสุดโกงแต่ด้วยจิตใต้สำนึกและแนวคิดแบบมนุษย์นี่แหละมันจึงเป็นการสร้างลิมิเตอร์อะไรหลายอย่างขึ้นมาโดยที่เธอเองก็ไม่รู้ตัวก็เหมือนกับที่ในตอนแรกอีฟไม่รู้ว่าเธอสามารถใช้พลังกับสิ่งมีชีวิตหรือใช้มันเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของตัวเองและผู้อื่นได้นั่นแหละ6. พวกร็อกหน้าสิ่งมีชีวิตเพียงแค่ไม่กี่เผ่าพันธุ์ที่ถูกจัดเอาไว้ให้เป็นสปีชีส์ที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของจักรวรรดิวิลทรัมเนื่องจากความดุร้ายและความแข็งแกร่งของพวกมันที่สามารถสังหารชาววิลทรัมในระดับที่ไม่เคยมีเผ่าพันธุ์ไหนสามารถสร้างความเสียหายให้กับพวกเขาได้มากขนาดนี้ก็คือไม่ได้มีเพียงแค่ออมนิแมร์ที่เคยพวกนี้เล่นงานจนเกือบเอาตัวไม่รอดขนาดระดับตำนานของจักรวรรดิอย่างคอนเควสชาววิลทรัมที่ได้พิชิตดวงดาวต่างๆมาอย่างมากมายจนได้รับฉายาว่าผู้พิชิตขนาดตำนานระดับคอนเควสก็ยังต้องสูญเสียอวัยวะบางส่วนไปหลังจากที่เขาได้เผชิญหน้ากับพวกร็อกหน้าจนเกือบเอาตัวไม่รอดโดยพวกร็อกหน้าก็ถือเป็นเผ่าพันธุ์สัตว์ร้ายที่มีความโดดเด่นเพียงแค่ในด้านของพละกำลังทางกายภาพถึงพวกมันอาจจะไม่ได้เป็นสปีชีส์ที่มาพร้อมกับสติปัญญาแต่เพียงแค่สัญชาตญาณในการต่อสู้แบบสัตว์ป่าของพวกมันรวมถึงความอึดชันเดที่ขนาดปล่อยไว้ในอวกาศพวกมันก็ยังสามารถอาละวาดได้อีกหลายชั่วโมงโดยที่ไม่รู้สึกเหนื่อยเหตุผลที่ทำให้ร็อกหน้าเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีความแข็งแกร่งขนาดนี้ส่วนหนึ่งมันก็มีผลมาจากแรงโน้มถ่วงบนดวงดาวของพวกมันที่มีความหนาแน่นเอามากๆร่างกายของพวกมันจึงจำเป็นต้องวิวัฒนาการให้มีมวลกล้ามเนื้อมากพอที่จะสามารถใช้ในการเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกและด้วยสรรพคุณทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมาพวกร็อกหน้าจึงอาจจะถูกจัดเอาไว้ให้เป็นเพียงแค่ไม่กี่สปีชีส์ที่ชาวบิทรัมไม่กล้าไปมีเรื่องด้วยคือเพียงแค่เห็นเงาของพวกมันพวกเขาก็มีความรู้สึกผวาแล้ว5. Omnipotus หนึ่งใน Cosmic Being เพียงแค่ไม่กี่ตนที่ได้รับการกล่าวถึงภายในจักรวาล Invisible โดย Omnipotus ก็จะมีศักดิ์เป็นนักล่าระดับจักรวาลผู้มีเป้าหมายในการดำรงอยู่เพียงแค่การทำลายล้างและดูดกลืนความเป็นจริงและมิติต่างๆเท่านั้นแถม Omnipotus ก็ยังเป็นตัวละครที่เคยมาสยบพวกฮีโร่เกือบทั้งโลกมาแล้วด้วยตัวคนเดียวพลังส่วนใหญ่ของ Omnipotus มันก็จะยังไม่ได้รับการเปิดเผยมากเท่าไหร่เพราะจากคอมิก Invisible ที่มีจำนวนมากกว่าร้อยเล่ม Omnipotus ก็มีบทปรากฏตัวออกมาเพียงแค่3เล่ม
พวกเราก็เลยรู้เพียงแค่ว่า Omnipotas เป็นตัวละครที่มีความสามารถในการบิดเบือนความจริงรวมถึงการเปลี่ยนแปลงศาสตร์ศาสตร์และพลังงานสังเกตได้จากการที่เขาสามารถดูดซับพลังงานของสิ่งที่เขาทำลายไปให้มาแปรเปลี่ยนกลายเป็นพลังของตัวเองได้คือยิ่งเราปล่อยให้ Omnipotas มันออกอาละวาดนานเท่าไหร่นะตัวมันก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆถ้าว่ากันตามสเกลในฐานะของ Cosmic Being Omnipotas ก็น่าจะเป็นตัวละครที่สามารถอยู่ในอันดับที่สูงกว่านี้ได้ไม่ยากแต่อยู่เพียงแค่อย่างเดียวครับคือในจังหวะที่เขามาบุกโลกทั้ง2ครั้งมันดันเป็นช่วงที่ Omnipotas ยังไม่ได้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เต็มร้อยเหตุผลที่เขาบุกมาที่โลกก็เพื่อที่จะมาดูดซับพลังงานเพื่อนำมาฟื้นฟูให้กับตัวเองนี่แหละเพราะจากการที่เขาเดินทางไปเวิร์สนู้นเวิร์สนี้ทีนะครับมันก็ดูเหมือนว่าในระหว่างการเดินทาง Omnipotas ก็จะสูญเสียพลังงานส่วนใหญ่ของตัวเองไปเป็นจำนวนมากเขาก็เลยการที่จะมาสู่พลังงานบนโลกเราก่อนที่จะไปลุยต่อแต่ใครมันจะไปคิดกันล่ะครับว่าทริปพักรอสั้นๆทริปนี้มันจะกลายเป็นทริปสุดท้ายในชีวิตของเขาและทำให้พวกเราก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นกันแล้วนะว่าออมนิโพทัสตอนเอาจริงมันจะโหดสมราคาคุยหรือเปล่าเกียรติศักดิ์ที่เขาสามารถโค่นฮีโร่ส่วนใหญ่บนโลกนะตอนนั้นได้ด้วยตัวเองเนี่ยรวมถึงความเป็นคอสมิกบีอิงของเจ้าตัวมันก็น่าจะมากเพียงพอสำหรับการให้ออมนิโพทัสจะมาติดเป็นอันดับ5ของคลิปนี้เนอะ4. ไดโนซอรัสตัวละครที่เดบิวต์มาครั้งแรกในฐานะของวายร้ายก่อนที่ภายหลังมันก็จะได้รับการเปิดเผยว่าเจตนาที่แท้จริงของไดโนซอรัสก็คือการที่เขาอยากจะทวงคืนสมดุลให้กับโลกใบนี้เช่นเดียวกับหลายตัวละครที่ผ่านมาครับความเป็นมาของไดโนซอรัสก็เป็นสิ่งที่ทางผู้แต่งเขาไม่ได้เจาะลึกอะไรมากพวกเรารู้เพียงแค่ว่าไดโนซอรัสกับร่างต้นของเขาที่มีชื่อว่าเดวิดจะเป็นตัวละครที่มีความสัมพันธ์คล้ายๆกับรูสแบนเนอร์และเดอะฮักคือเมื่อใดก็ตามที่ร่างต้นอย่างเดวิดมีความรู้สึกเฉยชาหรือเบื่อหน่ายกับสิ่งรอบตัวตัวตนของไดโนซอรัสมันก็จะถูกดึงออกมาควบคุมร่างของเขาเดวิดก็เลยพยายามที่จะหาเรื่องสนุกๆทำอยู่ตลอดเพื่อที่เขาจะได้หลีกเลี่ยงไม่แปลงร่างเป็นไดโนซอรัสเพราะถึงจะเป็นร่างเดียวกันแต่ทั้งสองตัวละครก็ราวกับเป็นคนละคนด้วยความแข็งแกร่งของไดโนซอรัสมันก็ถูกจัดเอาไว้ในระดับที่เขาสามารถซัดกับมาร์คหลังอีเวนต์ Invisible War ได้อย่างสูสีเพราะความแข็งแกร่งของมาร์คในช่วงนั้นก็คือก้าวข้ามฮีโร่อมตะอย่างอิมมอร์ทัลไปแล้วและถึงหน้าตามันจะไม่ให้แต่ไดโนซอรัสก็กลับเป็นบุคลิกที่มาพร้อมกับความคิดเชิงกลยุทธ์ที่สามารถวางแผนอันสลับซับซ้อนได้อย่างไม่น่าเชื่อเส้นหนึ่งในวีรกรรมที่มีความน่าจดจำมากที่สุดของไดโนซอรัสก็คือการที่เขานี่แหละคือคนที่จบชีวิตของคอสมิกบีอิงอย่างออมนิโพทัสตัวละครที่เคยสยบพวกฮีโร่เกือบทั้งโลกมาแล้วครั้งหนึ่งด้วยการงับหัวมันจนระเบิดออกมาในขณะที่ร่างกายของไดโนซอรัสก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอะไรจากแรงระเบิดดังกล่าวด้วยการเสียสละของออมนิโพทัสก็น่าจะเป็นหลักฐานที่ใช้ในการยืนยันได้แล้วแหละว่าไดโนซอรัสเองก็น่าจะเป็นตัวละครที่ไม่ธรรมดาอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้โดนออมนิโพทัสตบเหมือนกับฮีโร่คนอื่นๆแน่ๆ 3. อาร์เรนดิเอเลียนผู้รอดชีวิตเพียงแค่หนึ่งเดียวและยังเป็นผลงานที่สมบูรณ์แบบที่สุดจากโปรเจกต์การสร้างซูเปอร์โซลเจอร์หรือหน้าที่นี้เลยก็คือซูเปอร์ยูโนปาโปรเจกต์การทดลองเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตที่จะมีความแข็งแกร่งทัดเทียมกับชาวบริทรัมในด้านพลังส่วนใหญ่ของอาร์เรนมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนักเขาก็ยังคงเป็นตัวละครศักยภาพเหมือนกับคนอื่นๆภายในคลิปนี้เขามีทั้งพละกำลังความเร็วความทนทานไหนจะยังมีความสามารถในการรักษาตัวเองที่เหนือกว่าตัวละครอื่นเอามากๆอาจจะมีของแถมเป็นพลังจิตที่สามารถใช้ในการสื่อสารกับผู้อื่นทางความคิดได้แบบ2ช่องทางแต่เหตุผลหลักที่ทำให้อาร์เรนเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมมองว่าน่าจะมีความแข็งแกร่งมากที่สุดเป็นอันดับ3ของเรื่องนั่นก็คือพลังที่ในตอนแรกตัวเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามีอย่างการที่เมื่อใดก็ตามที่อาร์เรนได้รับบาดเจ็บปางตายแล้วรอดชีวิตมาได้ร่างกายของอาร์เรนมันก็จะเกิดการวิวัฒนาการทั้งในด้านของพละกำลังทางกายภาพและมวลกล้ามเนื้อที่ก็จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเป็นทวีคูณมากกว่าในตอนที่เขายังไม่โดนอัดและเมื่อความสามารถนี้มันไปผนวกเข้ากับบริบทที่ตลอดทั้งเรื่องแต่ละอย่างหรือศัตรูแต่ละคนที่อาร์เรนต้องเผชิญหน้าด้วยมันก็สู้ชีวิตพอๆกับม้านั่นแหละไม่ว่าจะต้องเจอกับใครหรือผ่านอุปสรรคอะไรมายังไงซะอาร์เรนก็มาจะรอดมาได้อยู่เสมออาร์เรนจึงกลายเป็นตัวละครที่เหมาะสมกับวลีอย่างการที่ว่าอะไรก็ตามที่มันฆ่าเราไม่ตายมันจะยิ่งทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นอย่างแท้จริงสังเกตได้จากความล่ำในช่วงแรกกับช่วงหลังจากที่เขาผ่านความเป็นความตายมาแล้วพวกเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะว่าร่างกายของอาร์เรนมันได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดและเมื่อพอยิ่งโดนอัดยิ่งเก่งนะครับมันก็เลยทำให้อาร์เรนเนี่ยกลายเป็น Invisible หรือมาร์กในสาขาของอวกาศเลยนะถึงจะไม่เละเท่าแต่ก็โดนยำบ่อยไม่แพ้กันอันดับที่2ของตัวละครที่แข็งแกร่งมากที่สุดภายในจักรวาล Invisible นั่นก็คือ Battle Beast
สิ่งมีชีวิตผู้เป็นที่หวาดกลัวของทั้งจักรวาลเพียงแค่การได้ยินชื่อของเขามันก็สร้างความผวาให้กับผู้คนมากมายได้โดยที่เจ้าตัวยังไม่ต้องทำอะไรเนื่องจาก Battle Beast ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่เพื่อการต่อสู้และมักจะมองหาผู้ที่แข็งแกร่งที่จะเหมาะสมเป็นคู่ต่อสู้ที่คู่ควรสำหรับเขาอยู่เสมอและในทุกครั้งที่เขาสามารถพิชิตศัตรูที่เขามองว่าคู่ควรได้ Battle Beast ก็จะทำการเด็ดหัวพวกเขาเหล่านั้นมาเป็นถ้วยรางวัลติดตัวกลับไปด้วยจากวิทยากรรมในส่วนนี้ที่มันก็ดังไปทั่วทั้งกาแล็กซี่เจ้าสิงผู้นี้นะครับจึงได้รับสมญานามว่า Battle Beast ที่หมายถึงอสูรแห่งการต่อสู้นั่นเองโดยการที่เขามาปรากฏตัวบนโลกครั้งแรกมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นตัวร้ายแต่มันก็ดันมีใครไม่รู้นะครับไปบอกว่าบนโลกอาจจะมีคู่ต่อสู้ที่คู่ควรสำหรับการวัดฝีมือของ Battle Beast อยู่ก็ได้นะ Battle Beast ก็เลยยอมเดินทางมาที่โลกก่อนที่ในเวลาต่อมาเขาก็จะได้รู้ว่าเหล่าบรรดาซูเปอร์ฮีโร่หรือนักสู้บนโลกณตอนนั้นน่าจะไม่สามารถมอบความบันเทิงในแบบที่เขาตามหาอยู่ได้หลังจากนั้น Battle Beast ก็เลยไม่ได้แยแสและให้ความสำคัญอะไรกับโลกอีกเลยโดยหากโรบอทเป็นตัวแทนของตัวละครที่มีมาสมองระดับอัจฉริยะของจักรวาลนี้ Battle Beast นี่แหละก็คือตัวแทนของสิ่งมีชีวิตที่มีความแข็งแกร่งทางกายภาพมากที่สุดของจักรวาลหากเราไม่นับรวมพวกวิลทรัมคือเขาไม่ได้มีเพียงแค่พละกำลังครับ Battle Beast ยังมาพร้อมกับทักษะของนักรบและนักล่าที่ได้รับการขัดเกลามาอย่างเฉียบคมจากการต่อสู้มากมายจนทำให้เขากลายเป็นนักรบที่มีความสมบูรณ์แบบในทุกด้านและยังเป็นเพียงแค่ไม่กี่ตัวละครนอกจากพวกร็อกหน้านะที่สามารถสร้างความผวาและความหวาดกลัวให้กับชาววิลทรัมทั่วไปได้แต่เหตุผลที่ทำให้ Battle Beast กลายเป็นกำลังรบที่สำคัญของทางฝั่งที่ต่อต้านชาววิลทรัมมันก็ไม่ใช่การที่ตัวเขาแค่คนเดียวนะครับก็สามารถจัดการกับทหารชาววิลทรัมได้หลายสิบคนมันก็คือการที่ความแข็งแกร่งของ Battle Beast มันก็ส่งผลให้เขากลายเป็นตัวละครเพียงแค่ตัวเดียวภายในเรื่องที่สามารถไล่ต้อนแทร็กชาววิลทรัมผู้ได้รับการขนานนามว่าแข็งแกร่งมากที่สุดในยุค ของมาร์คได้ด้วยตัวคนเดียวแบบ1-1ไม่ต้องมีใครมาช่วยแตกต่างจากมาร์คและโนแลนที่เวลาต้องสู้กับแทร็กอ่ะพวกเขาทั้งสองคนก็ยังจำเป็นต้องร่วมมือกันถึงจะสามารถพอรับมือกับแทร็กได้แต่สำหรับ Battle Beast เขาก็ไม่ได้หยุดเพียงแค่การสู้แบบ1-1ได้ด้วยตัวคนเดียวคือเขายังเป็นตัวละครที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยเสริมอะไรเพียงแค่กำปั้นและกรงเล็บกับขี้ของเขามันก็มากเพียงพอที่จะสร้างบาดแผลให้กับชาววิลทรัมผู้ได้รับการขนานนามให้เป็นชาววิลทรัมที่แข็งแกร่งที่สุดของเรื่องณตอนนั้นด้วยความตึงของทั้งสองฝ่ายชนิดที่กินกันไม่ลงมันก็เลยส่งผลให้การต่อสู้ของทั้งสองคนก็กินระยะเวลาเป็นวันๆเลยนะกว่าที่พวกเราจะรู้ผลว่าใครจะเป็นฝ่ายแพ้ใครจะเป็นฝ่ายที่ชนะและการที่ Battle Beast สามารถซัดกับแทร็กได้เป็นวันๆนี่แหละก็นับเป็นการการันตีได้ไปในตัวแล้วแหละว่าภายในจักรวาลนี้ถ้าเกิดไม่ใช่ชาววิลทรัมก็คงจะไม่มีใครแข็งแกร่งไปได้มากกว่า Battle Beastและใช่ครับตัวละครที่แข็งแกร่งมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของเรื่อง Invisible ก็คือชาววิลทรัมนั่นเองก็คือต้องบอกก่อนถ้าผมไม่มารวมเอาชาววิลทรัมมารวมเอาไว้เป็นอันดับเดียวแล้วล่ะก็เนื้อหาของคลิปนี้นะครับมันจะมีชาววิลทรัมปาเข้าไป 7-8 อันดับไม่มีการแบ่งพื้นที่สื่อให้กับเผ่าพันธุ์อื่นแน่ๆเพราะในจักรวาลนี้ไม่ว่าคุณจะฉลาดแค่ไหนหรือมีพลังโกงแบบใดสุดท้ายนะครับการต่อสู้ทุกอย่างมันก็มาจะวัดกันด้วยความเร็วและกำลังก่อนเสมอดังนั้นในเมื่อพละกำลังและความเร็วมันก็คือสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเผ่าพันธุ์นี้มันจึงไม่แปลกที่การมีอยู่ของพวกเขาก็นับเป็นสิ่งที่หวาดกลัวของผู้คนทั่วทั้งจักรวาลถึงต่อให้ณปัจจุบันพวกเขากำลังเผชิญปัญหาเกี่ยวกับเรื่องจำนวนประชากรที่ลดลงจะทำให้ชาววิลทรัมก็เหลือเพียงแค่ไม่กี่สิบคนแต่ยังไงซะนะครับก็อย่างที่เราเห็นกำลังรบของชาววิลทรัมเพียงแค่คนเดียวมันก็ยังเหนือกว่ากำลังรบที่แข็งแกร่งที่สุดของแต่ละดวงดาวอยู่ดีไหนมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับพวกเขาก็ดันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอายุขัยอยู่ได้ยืนยาวอยู่กันได้เป็นหลายร้อยหลายพันปีในขณะที่ร่างกายของพวกเขามันก็ยังคงดูหนุ่มแน่นฟิตเป่งกันอยู่ทำให้ความอันตรายของชาววิลทรัมก็อย่างที่พวกเราได้เห็นกันภายในเรื่องการที่พวกเขาเป็นเผ่าพันธุ์นักรบมันก็เลยทำให้ยิ่งพวกเขาผ่านการต่อสู้มากเท่าไหร่ประสบการณ์และศักยภาพทางด้านร่างกายของพวกเขาเองก็จะสูงขึ้นตามเมื่อนำไปผนวกเข้ากับอายุขัยที่อยู่ได้เป็นพันปีชาววิลทรัมจึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งแก่แต่ยิ่งแกร่งคือหากออมนิแมนถ้าเกิดเรานับกันตามเกณฑ์อายุของชาววิลทรัมที่ก็ยังไม่ได้แก่มากยังมีอายุอยู่เพียงแค่หลักร้อยแต่เพียงแค่ตัวเขาแค่คนเดียวก็สามารถจัดการฮิลซูเปอร์ฮีโร่สุดแกร่งของโลกและสามารถทำลายล้างทั้งอารยธรรมได้เพียงแค่ในระยะเวลาไม่กี่นาทีและทุกคนก็ลองคิดดูกันสิครับว่าภายนอกนั้นยังมีซูเปอร์แมนแนวล่าอาณานิคมแบบนี้กันอีกตั้งหลายสิบคนเผ่าพันธุ์ที่สามารถเจาะทะลวงดาวเคราะห์ได้ทั้งดวงหากพวกเขาต้องการถึงความแข็งแกร่งของชาววิลทรัมแต่ละคนมันจะไม่เท่ากันนะแต่ยังไงซะพวกเราก็คงจะต้องยกอันดับหนึ่งให้กับพวกเขาแล้วแหละ
ำหรับเนื้อหาภายในคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้เลยหากผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยไปณที่นี้เลยนะผมต้องขอสปอยไว้ก่อนคืออย่างที่บอกไปครับการจัดอันดับเทียร์ลิสต์10อันดับที่เรานำมาพูดถึงกันภายในวันนี้ผมจะพยายามเลี่ยงไม่พูดถึงเหล่าบรรดาตัวละครที่เป็นชาววิลทรอมแบบออมนิแมนอินวิซิเบิลแอนิซาคอนเควสหรือไม่ก็ทรัคส์นะครับเนื่องจากที่ว่าอย่างที่บอกไปคือถ้าเกิดเราจะอันดับแบบไม่แยกประเภทให้วิลทรัมอยู่รวมกันน่ะมีหวังนะครับ10อันดับตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดภายในจักรวาลอินวิซิเบิลชาววิลทรัมก็น่าจะครองอันดับไปแล้ว 7-8 อ่ะนะก็เลยทำให้หากคลิปนี้มันได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะครับไว้โอกาสหน้าเราค่อยมาทำการเจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับชาววิลทรัมที่แข็งแกร่งที่สุดภายในจักรวาล Invisible แยกกันไปอีกคลิปนึงเลยละกันนะแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่า10อันดับตัวละครที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดภายในจักรวาล Invisible ในมุมมองของทุกคนจะมีตัวละครอะไรกันบ้างก็สามารถมาแชร์กันได้ใต้คอมเมนต์เช่นเดิมเลยนะผมรออ่านอยู่นึกถึงจักรวาลฮีโร่นึกถึงฮีโร่เวิร์สเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนชาวส